นักเตะสาวทีมชาติไทยนำโดยดวงนภาศรีตลากับกัปตันทีมณภัสศรีเสริมและธนีการแดงดาร่วมกิจกรรม12สิงหาคมฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2015ที่สวนเบญจกิติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ83พรรษาและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 5,000 คนแรกจะได้รับต้นมะลิสัญลักษณ์แห่งวันแม่ด้วยนะครับโดยบรรดานักเตะสาวไทยต่างก็ปลาบปลื้มดีใจและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติครับ